s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเวอร์ไว d พอดแโลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์ไวโลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวค่ะ ดีใจจังเลยกับแขกคนนี้เออพี่ตั้มนี่คือขอบอกได้ไหมว่าว่าแขกคนเนี้ยพี่ตั้มอะไปบนมาด้วยนะขนาดนั้นเลยเหรอที่บนสารไหนฮะเป็นเป็นองค์นหน้าหน้าออฟฟิตหน้าออฟฟิเลยออฟฟิเลยใช่ถวายถวายน้ำแดงเพราะว่าแขกคนนี้เป็นแขกคนสุดท้ายในแคมเปญปีนี้สอนในชั้นรู้ว่าของเราแล้วเป็นแขกที่พี่อยากคุยแบบดีฟทอกมากที่สุดใช่แล้วอยาก เขาพูดออกมาแล้วไงคือแบบว่าพี่อยากปิดคมเปนแบบสวยๆพี่หวังว่าเขาอ่ะจะมาในรายการของเราแล้วเขากดดันแล้วเนี่ยตอนนี้คาดหวังเออทุกคนคาดหวังมากลัวจะผิดหวังไ่าโอเคประมาณนึงอ่ะยินดีต้อนรับตุนภาคกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะติดตามงานมันก็ตั้งนานนะได้มาคุยกันสักทีเจอตัวจริงผิดหวังไหมฮะไม่ผิดหวังเลยใช่ซึ่งปีนี้ของตุน พี่ขอเรียกว่ามันมันต่อเนื่องมาแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของพฤติการที่ตายครับใช่แต่ก่อนจะไปคุยทางนี้ท้งนั้นขอเริ่มก่อนว่าพี่ไปเห็นการสัมภาษณ์ของเรามาที่หนึ่งแต่พี่จะไม่บอกว่าที่ไหนเซลลรีเฟล็กตัวเองอยู่ตลอดเวลาอ,อ้จริงไม่จะบอกว่าก่อนจะเข้าเนื้อหาทั้งหมดออผมบอกว่าผมดีใจมากที่ได้มาแซลมอนวันนี้นะครับออ <laughs> จริงๆเราเป็นแฟนอ่าแซลมอนอยู่แล้วออแล้วก็เออเราติดตามมาตั้งแต่สมัยคือเป็นแบบเราอ่ะ เพอร์ซูเรื่องหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอยากแบบเปิดโลกกระทัดตัวเองเราก็จะไปงานหนังสือบ่อยๆแล้วเราจะชอบแซมมอนตรงที่แบบมันจะมีคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยเออนี่มันมันเป็นความคิดลึกๆของเราแต่มันไม่เคยมีใครเขียนอะแต่ว่าแซมมอนทำออกมาแล้วเราก็เลยแบบเออดีใจมากที่ได้มาวันนี้ครับ FC พี่เบนเอฟซีพี่เบนอาจริงๆนะ ถ้าพูดเก่งขนาดนี้อยากชวนมาเป็นโฮส์รายการพอดแคสต์เลยแต่ขอขอไปคิดรายการก่อนว่าจะเป็นอะไรยังเงเป็นแขกก็ได้แต่เป็นแขกหลายๆเทปเออพูดแล้วนะพูดเลยมั่นใจนะว่าจะมาได้บ่อยอ่ะโอเคเราอยากรู้ภาพรวมในปีนี้ของตุนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเนี้ยที่ตุนอัดเนี่ยมันคือช่วงสิ้นปีอือคือของตุนน่ะตุนเกิดวันที่แปดตุลาอุ้ยทำไม ขนาดนั้นก็ต้องทำการบ้านกันมาเนาะก็วิกกี้พีเดียมาเนาะเอ้ยไม่ได้วิกกี้พีเดียอ่ะ8ตุลาครับอายุปีนี้คือ29 29ปีครับมันกำลังจะปริ่มแล้วอะใกล้เลขสาปริมพี่พูดไปแล้วมันมี คำาำหนึ่งเนาะพี่พี่ชอบพี่ชอบเห็นว่าแบบ30แล้วอ่ะมันยังไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ,ะอ่ะเคยเห็นเคยดดได้ยินไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมเคยครับเคยเ,ออเคยบ่อยมาก้วยฮะแต่ชีวิตของตุนน่ะมันใกล้30แต่มันน่าจะต,ตรงข้ามกับคำคำนี้มากคือสักเซสในการทํางานในวงการส่วนหนึ่งม,มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ส่วนหนึ่งหรือมีความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท ก็ส่วนหนึ่งแล้วมันยังมีอะไรที่มันยังน่ากังวลอีกไหมเกี่ยวกับชีวิตเมื่อจะแตะถึงเลข30ิบแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วครับโอ้พี่เป็นประเด็นที่ดีมากเลยอ่ะคือผมจะบอกว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ใครมองเลยอ่ะว่าคือเราไม่เคยรู้ตัวเลยนะสิ่งที่พี่พูดมาตะเกียมันเป็นคําที่เกิดจากเวลามีคนมองเข้ามาหาเราเท่านั้นเลยนะเราไม่เคยคิดว่าแบบตัวเองอ่ะมีอย่างที่ที่บอกอเหมือนเราก็คือเราเห็นตัวเองในอนาคตไว้ตั้งแต่ช่วงแบบอ่า เราหาอะไรเราก็จะเปลี่ยนเราก็มีภาพที่เปลี่ยนไปเรื่อยโตขึ้น,นเรื่อยๆ uh huh. อะไรอนยะ่างนี้ครับผม uh huh. แล้วพอมารู้ตัวอีกทีในวัยใกล้สามสิบอ่ะเราก็ยังคิดว่าเราต้องทํางานหนักอยู่ uh huh. เราก็ยังคิดว่า uh huh. โอเคถึงแบบเราเราจะได้ลองหลายๆอย่างมาแล้วเราจะมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็โอเคทํางานหนักเพื่อจะได้โอกาสนั้นมาแล้วก็โอเคมันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง uh huh. แต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังหยุดไม่ได้เลยว่ะ uh huh. เรายังแบบ เรายังอยากมีความสุขมากกว่านี้เราก็พยายามตัวพยายามทําตัวเองพยายามในทุกการงานให้เหมือนเหมือนที่ทุกคนพยายามเลยครับอืก็คือไม่ได้หยุดพัฒนานั่นแหละใช่แบบมีความเครียดมีความกดดันกับตัวเองทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนมีครับอืแต่อันนี้ที่บอกว่าเครียดอ่ะมันเครียดถึงขั้นตุลน่ะตอนต้นปีเป็นโรคเบลส์พาวซีก็คือเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดเกิดการอักเสบ มีความรือเปล่ามีความแบบใบหน้ามีความอ่ะใช่บิดเบี้ยวประมาณหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งไม่เคยรู้จักโลกนี้มาก่อนเออครับตอนนั้นรู้สึกยังไงกับโลกเนี้ยคือความกดดันอะไรนะตอนนั้นเห็นว่าซีรีส์กำลังโปรโมทเหรอแล้วเราเครียดหรือยังไงอ่ะใช่แบ่ยังไงอ่ะคือต้องบอกเลยว่าคือทุกทุกเวลาเรามีซีรีส์ใหม่ที่เราจะอร์ตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราเราก็จะมีความคาดหวังกับตัวเองแหละคาดหวังว่าแบบ เออเรื่องนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งเบนช์มาร์กหรือเปล่ามันจะพาเราไปที่ที่สำเร็จขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะพุชตัวเองไปตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายแหละจนมาถึงขั้นที่แบบพอพอซีรีส์เริ่มอ่อนเราก็ต้องช่วยปั่นทวิตทีมกับทีมงานต้องช่วย PR ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นคนแบบไม่ปล่อยผ่านอะ่ะเราจะแบบเออต้องมีมอนิเตอร์ตัวเองตลอด<ๆ>อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจมากๆเพราะว่าเราเว้นช่วงที่ถ่ายคู่กับครูจีนผมแม็กซ์เนี่ยมาประมาณสองปีสองสามปีเราเรื่องนี้ก็เหมือนเหมือนบทพิสูจน์ว่าเราโตขึ้นเหมือนกันนะเราเรามีความเติบโตทั้งในเรื่องความสามารถการแสดงทั้งในเรื่องแง่มุมต่างๆความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็อยากรีเฟกลงไปปรากฏว่าคือพอโปรโมทอาทิตย์แรกผ่านไปเท่านั้นแหละผมก็รู้สึกแบบโหมัน มันเครียดกับตัวเองเลยนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีอยู่ดีวันหนึ่งออกไปโปรโมททั้งวันกลับมาตอนประมาณห้าทุ่มช่วงตอนเย็นเย็นรู้สึกตามเริ่มกระตุกกระตุกแหละตาข้างขวา uh huh. แล้วผมก็แบบโอเคตอนเย็นสั้นห้าทุ่มจะแปรงฟันอาบน้ำแปรงแปลงฟันอยู่เงครับแล้วก็อยู่ดีก็ทําไมน้ําลายไหลวะทาไมแบบปากมันชาอะไรเงี้ยก็คือเงยหน้าขึ้นมาพอเอาแปรงออกจาก,ากปากปุ๊บหน้าซีขวาผมไม่ขยับ ขยับไม่ได้ขยับแบบพอจะกระพริบตาก็คือตาขวาไม่ไม่ลืมลืมไม่ลงอะครับผมก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่านี่ส้่เลือดในสมองแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่อ่านสอบยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยก็วิ่งออกไปหาแม่แม่แบบแม่แม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยซึ่งตอนนั้นโควิดก็หนักอยู่ก็เลยเออเอาไงดีะอรอะไรเงี้ยผมแม่ก็บอกว่าเอ้ยตุนจริงๆนะไม่ใช่อาการใชนเลือดสมองแตกพอดีแม่เป็นหมอฟันแต่แกก็จะพอรู้อะไรอย่างงี้บางความรู้ใช่ครับโชคดีผมก็แบบตอนนั้นก็คือโรคเลยแม่ก็บอกลองนอนดูก่อนถ้าไม่่ดีขึ้นอา ค่อยไปหาหมออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้าเส้นเรื่องในสมองแตกตอนนั้นคือรินต้องห้อยแล้วรู้สึกแบบพูดไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปตามเฟสของมันมือเท้าจะชาอตอนนั้นมก็ไม่มีอะไรนอกจากหน้าก็เลยนอนไปตื่นเช้ามาไม่หายก็เลยไปหาหมอครับสรุปก็เลยได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ก็คือเส้นประสาทคู่ที่เจ็บนใบหน้าอักเสบเกิดจากภูมิคุ้มกันเราตกพอพักผ่อนน้อยแล้วก็เรามีเชื้ออสุริสัยอยู่ในตัวคือคนที่เป็นอสุริสัยทุกคนจะมีเชื้ออันเนี้ย อยู่เป็นเชิงูสวรรค์เขาเรียกเฮอร์ปิสซึ่งของผมก็คือบังเอิญว่าวันที่มันอ่อนแอมันอยู่ที่หูซึ่งพรอผ่อนขึ้นที่หูปุ๊บเนี่ยเส้นประสาทข้างที่เราใช่ครับมันจะมันจะเสดทางหน้าครับก็คือระเบิดเป็นโกโก้คันเลยในเอ็คืีสองเดือนนั้นก็คือแบบใช้ชีวิตแบบเอาวะอะไรเงี้ยทำงานอย่างอื่นไม่ได้รายการก็แคนเซิลเพราะว่าแบบเราเราก็เกรงใจเขาด้วยหลายๆงานที่ต้องไปถ่ายให้เราก็คือหน้าหน้าเบี้ยวไปมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับผม แต่ก็โอ้โหก็ก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็โตขึ้นเหมือนกันจากการเป็นโรคนี้นะแล้วแล้วตอนนั้นคือยังพูดได้ปกติไหมคะหรือว่ามันก็จะแบบขยับเห็นเลยครับว่าเบี้ยวมันจจอย่างเงี้ยมันจะแบบเขาร้อนแบบเบี้ยวไปหนึ่งหนึ่งมันจะเบี้ยวไปหนึ่งข้างตอนอาบน้ําก็คือถ้าไม่ใส่แว่นตาไว้น้ำมาแชมพูจะเข้าตาหมดเลยเพราะเราอะพมคุปไี้ได้ครับตอนนอนก็จะตาแห้งเพราะเราจะนอนเปิดตาหนึ่งข้างประมาณนี้ครับอันนี้ถามเป็นความรู้เนาะคือวิธีการรักษาของคุณหมอเขาคือต้องยังไงอ่ะใครที่ เจอว่าตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆมันไม่แรงขนาดนั้นนะต้องบอกเลยว่าบางทีออกไปเจอแล้วเห็นเพื่อนบางคนหน้าเบี้ยวคืออาการเดียวกันนะวิธีรักษาผมบอกผมจะบอกเลยว่าเจอปุ๊บต้องไปหาหมอเลยวันวันแรกหรือวัน2วันแรกเนี่ยเป็นวันที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กินยาสเตียรอยตั้งแต่วันแรกหรือวันวันที่2เนี่ยครับผมอาการ อ่าช่วงเวลาของการหายเนี่ยจะลดลงเยอะมาประมาณเหลือช่วงสองเดือนถึงสาเดือนจะถูกควบคุมได้เร็วถ้าเราไม่ได้กินภายในสองวันแรกอาจครึ่งปีถึงหนึ่งป<ฮ>ีโอ้ใช่เอฟเฟกความทั้งความมั่นใจหลายๆคนนะเสียความมั่นใจแบบไม่กล้าไปเจอคนเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีกับโรคนี้ก<ม>ับโรคนี้ซึ่งมันก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่ามันก็ค่อยๆเริ่มควบคุมได้โชคดี<บ>ว่าผมอ่ะแบบได้เจอพี่ที่ทํากายภาพแล้วเขา เขาดีมากเลยเขาไปหาวิธ pues ีการรักษาแบบยิง right> ยิงต oh ัวเลเซอร์เป็นคลื่นช่วยก็มีอะไรเงี้ยฝั่งเข็มช่วยอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาค่อนข้างไม่เบี้ยวครับอแต่นี้คือตอนนี้ปกติเรียบร้อยเบี้ยวปะไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวโอเคอ่าอุ้ยอยากรู้อีกนิดนึงได้แล้วแล้วมันมีคุณหมอบอกไหมคะว่ามันมีโอกาสจะแบบกําเริบขึ้นมาอีกไหมหรือว่าถ้าเป็นแล้วก็รักษามันก็หายขาดต้องบอกว่ามีแน่นอนคือ จริงๆมีโรคเนี้ยมีโอกาสเป็นทุกคนที่เคยเป็นอิสุอิใสแล้วนะครับอแล้วก็ใครมีสภาวะร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ถ้าไปขึ้นจุดอื่นก็โชคดีไปหมายถึงว่าเคยเป็นงูสวัด์เาเนี่ยงูสวัดไปขึ้นตรงอื่นมันก็ไม่ได้เป็นไรมากยกเว้นถ้ามันมาขึ้นที่หูเนี่ยแหละก็จะเป็นโรคเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องพยายามพยายามปล่อยวางนอนพักผ่อนครับวิธีแก้ไขโอเคหายสงสัยไหมคะหายสงสัยค่ะหายสงสัยรู้สึกเหมือนแบบ ได้พบคุณหมอประมาณหนึ่งเพราะว่าได้ฟังจากแบบปาาคนที่แบบรักษามาโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่มันดูมันดูน่ากลัวเพราะว่าลองคิดสภาพว่าถ้าเป็นเราเองอ่ะใครก็ต้องตกใจนึงออกปาเพราะว่าแบบอยู่ๆเราควบคุมใบหน้าเราไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ถึงมันความเครียดเนาะมันมันเจอเรื่องประเดประดังมาอ่ะกับอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้พูดถึงพฤติการที่ตายแล้วเราเราเลยอยากรู้ในในในแว่นของตูนเองว่า มันเป็นยังไงบ้างกับผลงานที่ผ่านมากับพฤติการที่ตายในฐานะคนทํางานและในฐานะแฟนที่น่าจะฟีดแบ็กกลับมาหาเราอะครับครับอในฐานะคนทํางานอะ่ะต้องบอกเลยว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราดีใจมากที่ได้เล่นอืมตั้งแต่ช่วงก่อนถ่ายแล้วที่เรารู้ว่าจะได้รับบทหมอนิติเวศอืแล้วโหการเล่นหมอให้เป็นหมออะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับออการการเล่นบทหมอให้เป็นหมอเหมือนหมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ทีมโปรดิวเซอร์ถึงกระทั่งส่งผมไปดูชนะสูตรศพจริงที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เข้าใกล้ความเป็นหมอนิติเวตมากที่สุดอะไเงี้ยครัผมแล้วก็พอลงมาในเรื่องตัวเนื้อเรื่องตัวบทเองอ่ะผมเชื่อว่าเขาทํางานกันหนักผมเชื่อว่านี่เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองของซีรีส์วในประเทศไทยอะ่ะเหมือนวงการว่าแบบเฮ้ยเราออกจากรั้วมหาลาัยรั้วรงเรียนแล้วนะแล้วก็แพ็กทิชให้ดูเลยว่าพอมันถูกแอพพลายอินพลายกับคอนเท็ต์ context, context, ความความโตขึ้นของช่องอื่นๆบ้างเป็นสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยครับผมมันก็สามารถเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสจากแฟนๆดีครับผมผมผมก็รู้สึกมีหลายๆคนที่เพิ่งรู้จักแม็กตุนจากเรื่องนี้ เลยนะใช่เรื่องจากเรื่องอื่นก็คือยังไม่เคยดูแต่ว่าพอมา Man เนอร์อัปเดอะไรเงี้ยก็แบบอยู่ดีก็มาตามกันอะไรเงี้ยทางญี่ปุ่นก็ดูจะชอบกันมีแฟนใหม่ๆเยอะจากทางญี่ปุ่นเหมือนเขาชอบซัสเซนส์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่แต่ก็มีด้านที่บอกเออผมอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นชองของทุกคนคือหลายๆคนพอเจอความดาร์คความอะไรไปเนาะแทนที่เขาจะมาไลท์ฮาร์ดกับซีรลี่วที่แบบเอ้ดูใส่ๆดูแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ ตั้งแต่ตั้งแต่อีพีแรกมีคนตายแล้วเราก็จะขุดลงไปเรื่อยว่ามีใครบ้างที่เป็นสเปคแล้วก็แบบคนไหนจะเป็นคนฆ่าใช่ครับก็เลยมีความดิประมาณหนึ่งมีความดิประมาณนึงครับผมแต่ก็ก็ต้องบอกว่าเราก็มีความคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากมากๆเลยก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานตั้งแต่ตอนที่เขาแสดงแล้วอะว่าแบบเออเข้มข้นประมาณหนึ่งอยู่ มันดูซีเรียสเนาะหมายถึงว่ามันเพราะมันเป็นแบบใช่อย่างอย่างที่พี่ตุนบอกคือมันลึกลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบเข้มข้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ซีรีส์วายแนวแบบหวานใสหวานใสหวานใสเดือนมหาลัยอะไรไม่มีนะเอออันนี้คือแบบแล้วพี่สงสัยว่าแล้วอะไรในเรื่องนี้ที่ตุนรู้สึกว่ามันท้าทายขอใช้คำหยาบนะท้าทายชิบหายเลยสําหรับตุนนะเออท้าทายชิบหายก็คือกองถ่ายเนี่ย ถใช้ใช้เป็นคิวประเภทแบบภาพยนตร์ไม่ได้ใช้เป็นคิวแบบเหมือนละครทั่วไปที่ใช้แบบอ่าเลือกมาจันทร์อังคารพุธหรือพฤหัสศุกร์อาทิตย์ถ่ายทั้งหมด52วัน30กว่าคิว <c oughs> ก็คือ <c oughs> แอ่ใช่ครับสวันพักหวัน4วันพักหวันใช้เวลาใช้เป็นวิธีอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้แอดมิดโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ระหว่างถ่ายทำเพราะผมแบบ ปีนี้ได้เรียนรู้เรื่องมันโหด้วมันโหดอันนี้พี่แล้วอันนี้พี่แล้วใช่พีแล้วมันมันมันโหดครับมันโหดมากแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตอาศัยเหมือนเหมือนกับห้องเช่าอ่ะอยู่กับเหมือนอยู่กับแฟนและกับห้องเช่าเพราะว่าอยู่กับคู่จิ้นไอแม็กเนี่ยก็คืออยู่ห้องเดียวกันห้าสิกว่าวันอ่ะตอนอยู่ใยใช่ครับไปถ่ายกลับมาสี่ห้าทุ่มอาหารเลยกินนอนตื่นเช้ามาผมบอกสาไปถ่าย อยากรู้ว่ายังติดคาแรคเตอร์อะไรจากเรื่องนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ปะติดไหมเราต้องบอกว่าอย่างนี้หมอบันมีความคล้ายผมมากอ๋อใช่ใช่หมอบันคาแรคเตอร์หมอบันเนี่ยเหมือนอ่าทางโปรดิวเซอร์เขาก็เลือกเรื่องนี้มาเพราะว่า่าตัวคาแรคเตอร์ค่อนข้างสูตรกับตัวผม <laughs> กับแมทประมาณนึงเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ติดเหมือนกันเพราะว่าเราตอนเล่นเนี่ยเราเราใส่ความเป็นหมอบันลงไปก็จริงแต่มันก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงเราอ่ะ แล้วมีอะไรที่ต้องปรับไหมคะตอนนั้นหมายถึงว่าอะไรที่แบบอุ้ยหมอบันกับตุนพากอนไม่เหมือนกันเลยแล้วต้องแบบพยายามจูนมากๆผมเป็นคนแบบขี้เล่นอ่ะเป็นคนแบบคนเฮี้ยคนหนึ่งเเจอแล้วก็แบบคือเราเราเรามีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนอย่างง่ายดายแต่หมอความเป็นหมอมันก็ไม่ใช่ครับออันนี้บางทีจะขัดยากหมอบอลไม่ได้แบบคนคุยเก่งขนาดนั้นเขาทํางานกับศพอ่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่พอปกินเนี่ยที่ตุนบอกว่ามีคนโดนตกจากเรื่องนี้เนาะมาแบบติดตามหรือแบบเพิ่งรู้จักแม็กตุนเลยอ่ะับตุนเคยให้สัมภาษณ์ที่หนึ่งไม่บอกอีกแล้วที่หนึ่งว่าที่ไหนที่เดิมที่เดียวกันหรือเปล่าเอ้ยบอกว่าถ้าไม่มีออดียนอะเหมือนตุนอะไม่มีพลังงานที่จะแบบในการในการทํางานหรือในการอะไรเงี้ยพี่เลยอยากรู้ว่าตัวของพลังจากผู้ชมหรือพลังจากแฟนเนาะมันมีความ จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการทํางานกับของตุนมากแค่ไหนอ่ะอ่าผมถามว่าสมมติทําธุรกิจกันนะครับเราเราเฝ้าดูผลประกอบการไหมเฝ้าใช่ไหมอมเราเราทําธุรกิจเราจะต้องดูยอดดูว่าเออเรามีโปรโมชั่นอะไรเรากระตุ้นการขายได้ยังไงอะไรเงี้ยอ,อย่างเงี้ยมันเวิร์กเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เป็นเฉพาะผมหรือเปล่าแต่ว่าผมมองว่าเราเราทําอาชีพที่เราก็อินเวสทุกอย่างกับมันมเราให้เวลาเราให้ความสามารถความทุ่มเทของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ มันมันมันจำเป็นนะอย่างเช่นช่วงช่วงถ่ายงานถ้ามีบางหลังๆเขาจะมีการส่งฟู้ดทรัคฟู้ดเซอร์วิสอะไรมา support มา support มาเหมือนโชว์ว่าเฮ้ยเขา anticipate เขารอดูเรื่องของเราอยู่นะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมโหยวันนั้นเราจะรู้สึกแบบเอ้ย ขอบคุณมากๆเลยแล้วมันทําตอบเหมือนต่อชีวิตอะตอบพลังให้คนในฐานะทํางานอ่นักแสดงทํางานโชว์บิบสแล้วก็ทั้งทุกคนที่เป็นทีมงานด้วยคร,ครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้แหละมีความหมายกับเขาเนี่ยมันมีความหมายกับเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ ไม่รู้อันนี้จะเป็นหนึ่งในคําถามต่อไปหรือเปล่านะเป็นเรื่องการทํางานวงการอืมอืมคือผมอ่ะไม่ได้ดังรไม่รู้ใจล่ะไม่รู้เหมือนกันเออผมผมผมเป็นคนทางานแล้วมันไม่ได้แบบเปียยงเดียวแล้วมันดังอ่ะแบบไม่ใช่แบบมาเรื่องสองเรื่องแล้วดังอืมเราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากผขยาใจแต่แปรด้ใช่มันค่อยๆต่อขึ้นต่อขึ้นเราก็เรารู้สึกว่าเออเราเราแตงฟู่มากกับวงการนี้เราก็ มันมันมันมีความหมายครับกับการความซัพพอร์ตที่ส่งมาเรายังต้องการมันอืครับเพราะปกีเนี่ยที่เราจะถามต่อตอบกลับมาแล้วก็คืออเคยคิดไหมว่าแบบวงการบันเทิงมันจะพาชีวิตของตุนมาถึงจุดนี้ได้เพราะอย่างที่บอกอ่ะตุนเป็นสถาปนิกเรียนจบสถาปนิกมาไม่ได้จบแบบดีเทศหรือว่าไม่ตกสาะไม่ตงสายเลยเออคิดไหมว่ามันจะพัดพาเรามาถึงแบบ ตรงนี้อ่ะไม่คิดเลยต้องต้องสลัภาพว่าไม่คิดตอนนั้นไม่เห็นภาพด้วยซ้าไม่เห็นภาพด้วยซ้าว่าจะไปทางไหนดีละหรือว่าจะออกมาดีไปไปไปเป็นสถาปนิกหรือเดบวตลอปเปอร์ที่เราเห็นภาพชัดมากกว่านี้ดีกว่าอผมเพิ่งถามตัวเองไปแล้วก็นั่งนั่งคุยกับตัวเองปรากฏว่าเนี่ยนี่เป็นปีที่เก้าจะเข้าปีที่สิบที่เราทํางานวงการบันเทิงแล้วผมทําตั้งแต่ปีสามครับมันเป็นระยะเวลาที่แบบ เอ้ยถ้าเราออกไปทําไปไปลงไม้ลงมือกับอย่างอื่นอะ่ะมันคงออกดอกงอกเงยผลออกมาแล้วแหละเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็คุยกับตัวเองแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเราไม่เสียใจนะรเรารู้สึกว่ามันต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำที่ที่เราเข้ามาแล้วมันเปิดโอกาสให้เรารู้จักคนดีๆเยอะมากรู้จักว่าเออเผอิดได้รู้จักโลกเร็วกว่าการทํางานเป็นสถาปน,นิกอีกด้วยซ้ำใช่อีกอีกด้วยซ้ำมันมีแง่มุมอย่างอื่นมากที่เราแบบ สมัยเรียนเนี่ยเพื่อนเขาก็แบบการส่งโปรเจกต์มันเป็นนิมิตหมายสาคัญมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทุนหมายมหาหมาหมาใเป็นมดหมายขออภัยครับผมมันก็เป็นพ i o r ต t y ของเขาแต่ของเราอ่ะเริ่มรู้จักพ i o r i t y ด้านการทํางานด้วยมาตั้งแต่ช่วงมหาลัยแล้วอ่ะฉะนั้นเราก็จะแบบเราก็จะเห็นความเป็นไปของทั้งสององค์การมากขึ้นครับอ่าฮะปอกีนเนี้ยตุลใช้คาว่าแตงฟูก็เคยพูดในอีกหนึ่งรายการ ไม่บอกว่ารายการไหน,นอีกแล้วครับท่า <c oughs> มัน,มนเป็นทางคำ,คำสาปของผมอะมันเป็นทางคำสาปาเข้าใจเข้าใจ <c oughs> ตุลน่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกนะบอกว่าการที่ตุลได้เข้ามาในวงการซีรีส์วายเนาะมันคือ thanks f u อย่างที่บอกอม,อม,มันมี w ว r ร์ดดิ้งของมันอยู่แล้วมันก็มีความหมายอะไรบางอย่างกับตุลแล้วก็ตุลอยากจะทําให้คอมมูนิตี้นี้มันแบบขับเคลื่อนไม่ได้เลยทําให้ตุลมองว่าการมาเล่นซีรีส์วหรือว่าตัวซีรีส์วเองอะ มันคือพรมันคือพรเออมันคือ blessing ม่ใช่มันมันมันคือพรแต่ส่วนตัวพี่พี่มองมันว่าคือคำสาปมันคือ curse มันคือ curse คำสาปใหญ่ๆที่พี่มองอย่างแรกคือก้าวเข้ามายากก้าวเข้ามายากในที่นี้คือกว่าจะทําให้คน่ติดหรือกว่าจะทําให้คนชอบในตัวตนของเราหรือคู่ของเราได้มันยากอแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการก้าวขาออกมาอืก็ยาก พอๆกันเพราะจะทําให้คนอะติดภาพสมมติแม็กการ์ตูนติดภาพแม็กการ์ตูนทั้งคู่ครับเลยจนแยกขาดออกจากกันไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวรู้สึกหรือเปล่าแต่สัจธรจะทอย่างหนึ่งที่พี่คนพบเกี่ยวกับซีรีส์วก็คือมันงานเลี้ยงมันมีวันเลิกลาถูกต้องเออโปรดักต์โปรดักต์มีเชลฟ์ไลฟ์เออที่เลยมีคำถามหนึ่งขอเป็นหมัดเด็ดเลยว่าแล้วเคยนึกไปว่าถ้าเราทั้งคู่อะต่างต้อง ดยกไปใหญกันไปเติบโตพี่ไม่อยากใช้เขาแยกย้ายพี่ขอใช้คําว่าถ้าเราทั้งคู่แต่ละคนอ่ะเดินไปตามทางความฝันของตัวเองอ่ะชีวิตในวงการบันเทิงของตุลจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะเคยได้นึกภาพหรือเคยมองจุดนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่ใช่ครับแม็กซ์ก็ไปเล่นซีรีส์อื่นที่ตุลก็ไม่ได้เอนโรบางทีตุลก็มีงานอื่นซีรีส์อื่นอื่นที่ก็ไม่ได้คู่กับแม็กซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมขอขอเป็นประเด็นแรกก่อนละกัน คือถ้าถ้าจะมองว่าเออการก้าวเข้ามาแล้วก็ประสงค์อะไรมันยากแล้วก็การที่จะก้าวขาออกไปโดยไม่ติดภาพเนี่ยมันมันมันยากผมก็อาจจะมองว่ามันก็มันก็ไม่ต้องก้าวเน้นก็อยู่ไปเรื่อยแต่ว่าอยู่เงียบๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ช่วงที่มันเงียบใช่เพราะจริงๆผมรู้สึกว่าแอดดีเอ็นเนี่ยเป้าหมายหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการมีซีรีส์วแล้วมันมันดีมันมันมันมูฟสังคมไปในแง่หนึ่งก็คือผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีภาพของ เจนเดอร์อีควอไลตี้ในสื่อมากขึ้นอ่า uh huh. uh, ผมรู้สึกว่าพอเห็นเยอะๆเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรปเป็นเซนเทชันของคนทุกประเภทเลยนะแล้วมันมีความรักที่เกิดขึ้นเป็นปกติแม้อยู่ในสื่อเนี่ยอยู่ในอยู่ในสื่อที่พร้อมจะมีออเดียนเยอะมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นมูฟหนึ่งที่ช่วยให้สังคมทุกคนน่ะก็เชื่อว่าเพศคือเท่ากันมีความเท่าเทียมมีสิทธิ์ที่จะรักสิทธิ์ใช้ชีวิตเหมือนกันครับก็เลยก็คิดว่าสุดท้ายแล้วอาจ อาจจะไม่มีซีรีส์เกสไม่มีซีรีส์อะไรก็ได้เป็นคํานิมิตเป็นคําที่นิยามขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็เป็นซีรีส์คนรักกัน mm. อ่าไม่แน่ยี่สิบปีก็อาจจะเป็นเรื่องปกติ mm. อเราอาจจะมีซีรีส์ของแพนเซ็กชวลของเอเซ็กชวลก็ได้แล้วก็ไม่ต้องให้คํายามมัน mm. อะไรอย่างนี้ก็ได้ mm. อ,อครับแล้วก็อาจจะคือคําถามคําถามต่อไปเรื่องว่าเรากับแม็กเราเราจะเวิร์กออนกันไปเรื่อยๆหรือเปล่า สุดท้ายแล้วมันไม่ได้จําเป็นเลยผมผมเชื่อว่าแม็กก็ไม่ได้มีฝันที่เหมือนผมแล้วผมก็แอกโนเลชตรงนี้มาตลอดแล้วแม็กก็แอกโนเลชด้วยว่าเราอะก็เป็นคนที่ไม่เหมือนกันเราเราเรารู้สึกดีใจมากที่เราได้มาเรียนรู้อีกอ่าอีกส่วนที่แบบเป็นพาร์ทของกันและกันที่เราแบบเฮ้ยเราไม่เคยมีพาร์ทนี้ในชีวิตมาก่อนอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบมีคุณค่ามากของตุนกับแม็กเวลาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่ว่าแม็กจะเล่นกับใครอะผมมันจะเป็นน้องที่ผมรักมากๆที่สุดคนนึง ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีใช่ครับไม่ว่าจะอยู่ในวงการหรือไม่อยู่ในวงการแล้วด้วยซ้ำไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าสมมติวันหนึงตูนอาจจะไม่ได้เล่นซีรีส์แล้วไปทําเป็นอ่าสถาปนิกหรือว่าจะไปทำมาสังหาแม็กก็จะแม็กก็ถือว่าผมเป็นพี่ของมันคนหนึ่งตอบดีจังเลยอ่ะชอบจังใช่เราเราเราไม่เคยเอาจริงๆเราเราไม่เคยเห็นแม็ก ตนตอบคําถามแนวๆเนี้ยประมาณนี้จริงเหรอเพราะว่ามันจะมีมันจะมีบางอย่างไม่รู้นะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่กล้าถามหรือเปล่าอย่างเช่นว่าที่สัมภาษณ์ที่เนี้ยเหมือนตูนก็น่าจะอ่านคําถามของเขาเองเปล่าว่ามันคือเบสหรือมันคือแบบเคิร์สอ่ะโอ้ตอนนั้นเหมือนเขาเกินเกิดมาด้วยนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้คอนเฟิร์มมาด้วยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่ามันมีทั้งสองฝั่งเป็นทั้งเบสซิ่งและเป็นเคิร์สผ่อนคลายนิดนึงครับสัมภาษณ์รายการนี้เหมือนกันบอกว่าอยากทําเบื้องหลัง อยากทำเบื้องหล้างบอกว่ามีพี่คนหนึ่งอินสไบพี่คนนั้นคือใครอ่ะเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้ไหมพี่มิวมิวสุปาสิทธ์อ๋อพี่มิวพี่มิวครับครับคือคือผมชื่นชมพี่เขานะจะจะถือว่าเขามาเปรียงเลยไหมคือเรื่องที่เขาาทานไายที่เขาเล่นเนี่ยมันก็เกิด ก็เกิดแฟนคลับจำนวนมากทั้งโลกเหมือนกันก็ถือว่าเขาเปรี้ยงแต่ว่าเขาอยู่วงการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเช็เข้ามาประมาณหนึ่งสิ่งที่ผมชื่นชมก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาได้ได้รับสปอตไลท์มาแล้วเขาบริหารมันได้อย่างดีมากเลยอะเขากลายเป็นคนที่กล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยจะทําอะไรก็อยากเล่นบทนี้นี่มันไม่มีบทให้ฉันเล่นฉันพอดิวเองฉันทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีมี มี possibility มากมายเราสามารถหาสปอนเซอร์หาอะไรมา support ก็ได้แต่แค่เราอ่ะยังไม่เริ่มทําเราต้องรอผู้จัดทําซึ่งพี่มิวก็คือแบบฉันเป็นจัดเองใช่ฉันอยากทําเพลงเพลงไทยให้ d i เ e c ชั่นดูแบบคุณภาพเกาหลีฉันก็ทำก็ทาเลย MV เขาก็คือแบบสั่เต็มอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเออว่ะมันก็ทำอย่างนี้ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ว่ายังไม่ได้ execute กับอะไรมัเกิดของตัวเองเลยเพราะว่ามีแผนจะไปเรียนปอโทอะไรเงี้ยซึ่งพี่มิวก็คือเรียนสุดเหมือนกันนะใช่มิวก็เรียนไปด้วยใช่เขาเรียนปอเอกแล้วก็ทํางานแบบอย่างนกห่วงเออครับพอพูดเป็นชื่อพี่มิวก็คือไม่แปลกใจเลยนะเข้าใจก็อินสปายจริงๆเลก็อินสปายจริงๆจริงๆผมผมกับพี่มิวก็ค่อนข้างอัปเดตชีวิตกันตลอดเรารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่แต่ละคนจะเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะเคยเดินแบบที่แรกด้วยกันอะไรเงี้ย อ๋อมีจุดร่วมมีจุร่วมครับเรารู้จักกันตอนเดินทีสิทธ์ให้คือเวลาคณะพวกสินกรรมแฟชั่นอะเขามี้ทีสิทธ์จบอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกมาเดินผมกับพี่มิวก็คือได้ไปเดินของรุ่นพี่คนเดียวกันแล้วก็เอ้ยยังไงวะก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนู้นจนมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ผมปีสองอยู่นะใช่ครับปัจจุนเนี้ยขออีกนิดหนึ่งคือบทที่บอกว่าเบื้องหลังอ่ะอยากทําอะไรอะอยากทําอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังอยากทําอะไรหรอจริงๆผมอยาก produce เหมือนกันผลิตผลิตครับผมผมก็ผมก็เป็นคนที่แบบนั้งอยู่ดีแบบบางทีไปนั่งห้องน้ำนั่งอืออย่าเงี้ยพี่ไอเดียนะมันก็ขึ้นมาในหัวแล้วก็แบบเออว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้จดไว้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยครับผมแต่เป็นคนชอบแบบมีอยู่ดีก็มีอะไรแปลกๆขึ้นมาในหัวตลอดมาอย่างี้สมมติวอ็อกแรกของเราเป็นแบบช ANNEL YouTube ของเราเองเราจะ เราจะมีคอนเทนต์อะไรล้วผงก็นั่งคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อัดสักทีโอ้ยพูดถึงชแนล YouTube มาก็ต้องถามหน่อยแล้วแหละ <laughs> พูดเหมือนกันอีกเลยพูดเหมือนก <laughs> <ไ>อันแล้วเมนชั่นเหมือนกันอีกแล้วนะครับคุณค,คุณผู้ฟังก็คือคคอยากทำแต่ว่าเหนื่อย <laughs> อยากทำมากเลยใช่ครับอยาแต่ตูนบอกว่าเหนื่อยขี้เกียจถือคำนี้เลยฉันฉันเลิฟคำว่าเหนื่อยและขี้เกียจถือหมดพลังมีมีคำคำหนึ่งที่ที่พี่ชอบคือ ตันอยากทำเรื่อง humanity เออทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ในการที่จะแบบทำมันอยากทำเพรานื้อหานำเสนอเนื้อหาแบบนี้ออกมาผมว่ารู้สึกว่าเวลาเรา reflect อะไรในชีวิตเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าคนอื่นมันก็น่าจะคิดอะไรเหมือนเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วคนผมว่าอาจจะแบบเกินครึ่งของมนุษย์ทุกคนก็คือตั้งคําถามว่าเออ p u r ์เพสจุดประสงค์ของชีวิตนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนั่นคือนั่นคือสิ่งที่สนใจเราอยากศึกษาแบบ humanity มากขึ้นอ่าฮะคือเราแต่ก่อนเราก็เนิร์ดอะพี่ เราอาจจะมีครังเรื่องแบบเราเราชอบอ่านประวัติศาสตร์เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเขาก็อาจจะสนใจคนละเรื่องกับเราหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบเราเราชอบเล่านะเออเวลาถ้าเราทําขึ้นมาแล้วสมมติเรามีสกิลในการเล่าเพิ่มขึ้นแล้วเราพูดรู้เรื่องขึ้นแล้วเราก็อาจจะแบบเป็นคนหนึ่งที่เล่าได้ดีก็ได้อะไรเงี้ยครับผมเรื่องอาร์เคดิจอร์ที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่างเทรนการแต่งบ้านสมัยนี้ ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้อะไรหลายๆคนก็คือแบบโอเคมองว่ามันสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์มันอะไรเงี้ยเรามาเล่าให้คนฟังแล้วก็เออไม่เคยมีใครทําก็เหมือนแบบ people you may know แต่เป็นแบบฉบับฟาโรสอเป็นแบบฉบับของของ architecture ฟังคุณฟาโรสกันใช่ไหมครับฟังทำคอดแค่ต้องฟังทุกอย่างผมเป็นเป็นพี่ที่ผมรักและเคารพและสนิทด้วยโอเคนี่คือพาร์ทการทํางานในวงการ นี่ยังนี่แค่พาร์ทเดียวนะพาร์ทเดียวนี่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบไปถึงจุดอื่นๆเลยนะที่แบบพี่ซึ่งยังมีอีกเยอะเลยนะคนอื่นก็ไม่โฟกกันอย่างนี้ใช่ไหมัไม่โฟกไม่โฟกเลยเหรออาจจะมีโฟกอาจจะมีโฟกแต่ว่าแต่ว่าด้วยตูนเองอ่ะพี่ว่าตูนมีคําตอบที่ชัดว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยทําให้มันแบบไหลลื่นไปได้เรื่อยๆกบมีการหนึ่งคือการทำงานก็มาเลยเอ้ยอีการหนึ่งคือการทํางานในวงการธุรกิจอื เห็นว่าอ่วมอรไทยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอ่วมอรไทยมากกับธุรกิจรัานนวดเออครับคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นดสเซนเซชันการนวดของโลกเลยนะใช่มันคือซอวพาวเวอร์เลยใช่ใชอเวลาผมถามมีนักท่องเที่ยวมาอย่างประเทศจากจีนจากญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมาเนี่ยบางคนอยู่ไทย5วันนวดไปแล้ว4วัน อย่างนั้นคือมาเพื่อนนวดเลยนวนละนี่ไใช่เป็นธุรกิจเซอร์วิสของบ้านเรามันก็ราคาถูกด้วยครับแลวเรื่องเป็นการนวดเนี่ยในแต่ละประเทศที่เขาเขามากันเนี่ยมันแพงอแล้วก็ฝีมืออาจจะไม่ดีเท่าหมอไทยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือการมาไทยก็คือเขาแบบร้านนี้ฉลองและวันพรุ่งนี้ฉันไปอีกร้านหนึ่งถ้าร้านนี้ไม่ดีเดี๋ยวฉันก็ไปอีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นมีเพื่อนที่เขาทําอยู่แล้วเขาทําธุรกิจนวดในในสยามสแควร์ในสยามสแควร์เนี่ยแล้วเขาก็คืนทุนภายใน ปีสองปีคือดูตั้งแต่ปีสองปีแรกแม้ว่าค่าเช่าอาคารในสยามก็รู้กันอยู่มันจะสูงมากก็ตามอะราคานะอะเราก็เลยใช่ลูกค้าแบบน่าจะแน่นโลเคชันโลเคชันโลเคชันใช่โลเคชันโลเคชันอันนี้อันนี้คือหลักการของการเวลาแบบเราลงทุนเอสเตทอะไรบางอย่างแล้วก็ผมก็ได้เข้ามาจอยในปีสองปีสามปีที่แล้วก่อนจะมีเตุโควิดแล้วผมก็แบบเฮ้ เป็นโอกาสดีมากๆเลยเราอยากรู้มากว่ามันทยังไงเราไม่เคยรู้เลยว่าระบบของร้านนวดมันดันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ผมว่าดีนะผลประกอบการช่วงแรกผมเปิดตอนช่วงช่วงสิงหาครับครับผมแล้วก็พอก่อนมาถึงช่วงโควิดอ่ะโหแบบเป้าแต่ทุเดือนเป้าเป้าเื้าเป้าแป้าเ้าพี่ว่ายอดยอดทะลุยอดทะลุยอดทะลุอย่างที่เราไม่คิดเอ้ยมันเป็นไปตามอย่างที่เราคิดมันจะคื้คุณแล้วภายในสองปีสองปีครึ่งอะไรเงี้ยครับผม ปรากฏว่าโควิดมา <S <S อืนั่นแหละแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าร้านนวดเป็นธุรกิจอันหนึ่งที่มีโคสคอนแทกมากเลยทั้งกับคนบริการคนให้บริการคนรับบริการเป็นธุรกิจแรกที่โดนปิด <laughs> แล้วก็โดนใช้คาว่าไร้การเหลีหล่ยวแล้วไร้การเหลีหล<อ>่ยวแลสมาคมนวดไปประท้วงชูป้าอยู่นัก กระทรวงกรมการคลังอะไรว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เคยมีレスปอนที่แบบจะช่วยจริงๆทั้ทางทงที่หมอไทยหมอนวดไทยเนี่ยมีอยู่ในตลาดเยอะมากครับเป็นจํานวนหมื่นคมื่นคนก็เลยค่อนข้างซัฟเฟอร์แล้วก็ต้องเอาทุนตัวเองโปะเข้าไปเยอะมเติมเพื่อจะให้ร้านที่เราเสียค่าตกแต่งไปแล้วยังอยู่ร้านนวดในประเทศไทยตามสิติเนี่ยที่คุยกันในกลุ่มก็คือปิดไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้ว โอ้ใช่ครับกว่าที่จะได้คลายล็อกอะไรกันเนี่ยเขาเขาเขาไม่ไหวแล้วหมอเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วกรุงเทพเ่าชีพสูงเหลือเกินก็คือกลับบ้านมีไปทําสวนทํานากันหมดแล้วอย่างนั้นเลยแล้วก็ตัวเจ้าของธุรกิจก็คือกว่าจะได้เยียวยาเนี่ยได้มาก้อนทีมูบห้าพันอะไรเงี้ยพี่คือแบบเล็กน้อยไ้ตีวิ์มากใช่ครับใช่ครับเลยเลยเราเลยรีเฟกว่าเออจริงๆรอ่การ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการของรัฐบาลมันต้องดีกว่านี้ไหมผมถามเพื่อนที่เพื่อนที่เมกาอะไรเงี้ยแม้ว่าจะเป็นอีเวนต์เรียนปริญญาโทก็ตามก็คือโอนเข้าบัญชีมาเลยนะก็คือจบไม่ต้องไม่ต้องอะไรให้มันยุ่ามาบุ่นวายเอกสารต่างๆมาบอกไม่ต้องขอฉันก็จะให้อ่าฮะอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยกับอีกอย่างหนึ่งเออยังมีอีกธุรกิจนค่า Happy Cup h ป p p y c ั p ก็น่าจะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างอะแล้วกันอะเล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจอ่าเรื่องเรื่องเหตุเกิดมาจากเราไปเที่ยวกันทิปครอบครัวไปไปเที่ยวมาดีฟ อ่าแล้วคนที่อย่างผู้หญิงก็จะรู้กันนะฮะคนที่มาจําเดือนก็จะแบบถ้าฉันไปทะเลเนี่ยกลงวมที่สุดเรื่องเนี้ยสวนมนเนี่ยเขาตามอยากให้มาเลยเพราะว่าฉันต้องการแบบถ่ายรูปลงน้ําดําน้ําสนอกเกิลขอความคอมฟี่ขอความสบายใจประมาณนึงแล้วไปถึงมาเลย์อากาศก็ดีมากอะไรเงี้ยครับผมไปทั้งหมด5วันพี่สาวผมเปนมาตั้งวันที่2 โอ้โหดับฝันพูดเลยว่าดับฝันมันคือจบที่แบบเนี่ยเธอเนี่ยวันที่สามเราจะไปถ่ายกันตรงนี้วันที่สี่เราจะไปสนอคเกิลกันอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็โอ้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซัฟเฟอร์ขนาดไหนผมแต่ผมทําได้ไงผมก็แบบเออเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอะไรเงี้ยผมก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพี่สาวกลับมาก็คือแบบเป็นผู้หญิงมันลําบากเนาะเขานั่งคุยกับผมบอกว่าถ้าให้เธอเลือกระหว่างอะให้เธอมีประจําเดือนกับเธอไม่ต้องเรียนรอดอ่ะเลือกอะไรเลือกอะไรอาอะไรเงี้ยผมก็แบบ absolutely ก็ต้องเลือกเรียนรลอดออดิแบบเรามีประจําเดือนเราเราเราเข้าใจแ้ะมันลําบากจริงๆอะไรเงี้ยเออผมก็แบบเออผู้หญิงลําบากจริงครับอืพี่หลังจากนั้นกลับมาเนี่ยก็เลยคุณน้าที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาแวะสิงคโปร์ก่อนครับครับเขาเขาบินสิงคโปร์ไลน์ทีนี้ขากลับมาจากเขากลับมาไทยเขาก็แวะซื้อเนี่ยผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่อยู่ดีก็เอามายื่นให้บอกว่าเออเธออันนี้ใส่ละววยน้ําได้มายื่นให้พี่สาวผม ก็คือตัวถ้วยนามัหม่ถ้วยแรกของพี่สาวผมแล้วพี่สาวก็คือวางทิ้งไว้ประมาณสองสาเดือนยังไม่ได้ใช้อจนกระทั่งแบบเหมือนเดือนหนึ่งคงนึกค้บอะไรขึ้นมาก็คือแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะใช้สิ่งนี้แล้วอยู่ได้สิบปีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมอินเรื่องเรื่อง global warming เรื่องเขาแยกขยะทุกชิ้นแบบถุงน้ําจิ้มเขาก็เทออกแล้วเอาเอาสไลด์ไปถูเพื่อที่เอามาเอามาใช้เพื่อเอามาใช้หรือว่าเอาไปแบบพอส่งต่อแล้วมันจะได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่ แล้วมันไลฟ์เซนจริงมันเปลี่ยนไปเลยพี่บอกว่าจากนั้นมาบางทีบางวันลืมไปด้วยว่าเป็นประจําเดือนนะเราสามารถอยู่ได้อัพทูสิชั่วโมงแล้วก็สามารถลงน้ําว่ายน้ําตีลังกาเล่นพิลาทิสได้หมดครับไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องกลัว,ลวแบบเปื้อนอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็เลยก็เลยมีการบอกต่อแล้วเพื่อนก็คือแบบเพื่อนถามเยอะมากที่ผมแนะนําคนไปเยอะมากจนมีความคิดว่าทาไมเราไม่ทําขึ้นมาเองอะ ก็เลยเกิดดนมบิขึ้นมาศึกษาหาโรงงานหาตัววัตถุดิบอะไรมาก็คือเราต้องอิมพอร์ตซิลิโคนมาจากอเมริกาครับแต่ว่ามาหาที่ที่ผลิตในไทยได้แล้วเราก็เริ่มผลิตแฮปปี้คัพขึ้นครับซึ่งก็เรารู้สึกว่าเป็นโปรดักที่แบบ99%ของคนที่ใช้พอใจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขากระแสตอบรับก็คือดีสำหรับธุรกิจดีอย่างอย่างแรกที่จะบอกว่าก่อนที่มันจะดีมันยากมากตรงที่ แทนที่เราจะได้เอาเอาทรัพย์สินไปลง PR ได้เลยว่ากำลังของเราต่างๆโพดังนี้อยู่ในตลาดแล้วบงเราต้องลงเงินเยอะมากกับการที่จะมาบอกคนไทยก่อนนะว่ามันคืออะไรอ่ะราะคนไทยไม่รู้จักมันคือต้องเ d u c a t e educate ก่อนมันจะไม่หายเข้าไปหรอคะแล้วใส่แล้วฉี่ยังไงอะคะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันคือคนละรูกันรูต้องช่องคลอดกับท่อปัสสาวะคนละรูกันถึงแม้ทางออกใหญ่จะทางเดียวกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีมายาคติเยอะมากแบบใช้ไปแล้วเวลาต้มเนี่ยมั ต้มแบบเตาเดียวกับอาหารนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็มีชาเลนจ์ของมันแต่ว่าพอเป็นพอพูดถึงคอนเท็กซ์ที่เป็นบริบทคนเริ่มคนเริ่มแบบเขปิดกว้างแล้วก็สังคมสมัยใหม่ขึ้นนะครับผมโอ้โหโปรดักต์นี้ผมว่าดีมากอืแล้วถ้าเรามีถ้าเรามีกีเราก็จะใช้ต้องการใช้คำว่ากี่แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโปรดัก t ที่แบบอย่างเราเป็นผู้หญิงเองอย่างเงี้ย มันต้องใช้แบบเออการเปิดใจนิดนึงอ่ะใช่ใช่เหมือนใส่คอนเดนเลน์เออมันมันคือแบบรวบรวมความกล้าเอาพูดกันตรงๆหมายถึงว่าแบบการจะแบบใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงก็จะบางคนแค่ผ้านามัยแบบสอดก็ยังกลัวแล้วแล้วพออันเนี้ยมันดูแบบมันใหญ่กว่าเนาะคือด้วยชิ้นมันอ่ะมันรูปลักษมีความฮาร์ดคอร์ใช่ใช่แล้วแล้วผู้หญิงก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันจะยังไงจะจะยังงยังไงเออใช่เข้าใจเลยว่าต้องใช้แบบ เทคทใช uh ้เวลาเอ็ทุกขาเขาแบบเข้นักเหมือนกันเราต้องคิดอะไรการการที่จะใส่อะไรเข้าไปในร่างกายเราต้องคิดเยอะอยู่แล้วครับผมแต่ก็อยาก encourage นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตของลูกค้าที่ใส่จริงบางคนก็ลองลองผิดลองถูกอยู่3เดือนอ่ะกว่าจะใส่ได้แบบไม่รั่วอะไรอย่างเงี้ยจนใส่ได้แบบไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากเดือนที่3ไปอ่ะชีวิตเปลี่ยนจนกว่าวันสุดท้ายที่จะมีเมนเขาจะบอกว่าฉันจะเลิกแฉะ หนืดกับผ้าอนามัยอับนี่หมดไปแล้วมันจะใช้แต่ถ้วยล้อะไรยาเงี้ยอยากให้ลองโอเคนี่คือพาร์ทการทำงานยังมีอีกบอกแล้วว่าวันนี้มันก่อนวันนี้มันคือดีฟทอ a l กจริงๆก็ถึงบอกว่าเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าแบบที่ต่อไปอ่ะมันมีบางอย่างที่เรียนรู้ไปแล้วแหละหรืออะไรบางอย่างอ่ะแต่ว่ามันจะมีแบบอาจจะมีการรีแคปอีกนิดนึงว่าแบบอ่ะ มีอะไรที่เรียนรู้เพิ่มเติมอีกไหมหรือได้ตอบไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะอยากจะมาพูดกันอ่ะกับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการเรียนครับความตั้งใจ <G ül> ทําตามความฝันเร<ช>ียกว่าความฝันของอตัวเองเนี่คือการเรียนปริญญาโทเนาะแล้วคือพี่เห็นในไอจีเนาะว่าแบบเอ้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคือโพสตุนโพสไอจีเนาะว่าแบบอ่ะฉันได้แล้วเรียบร้อยก็คือโคลัมเบียก็คือไปเรียนด้าน real e เ t a เ e d e v e l o p m e n อ่ะฮะตอนนี้สัมภาษณ์ที่ ที่หนึ่งว่าแบบเรียนไปลรวหรือยังเพราะเห็นว่ามีแบบไปซิดอินไปเจอดีนไปซิดอินไปเจอดีเอออะไรอย่างเงี้ยพบบรรยากาศใช่ไหมมันคือการพบบรรยากาศก่อนใช่ปะก่อนจะเรียนใช่ใช่ครับเหมือนเป็นการ make ัวร์ว่าเราต้องการจะเข้าคอร์สนี้จริงๆนะอ่าฮะคำตอบก็คือว่ายังไม่ได้เรียนครับอ่าฮะผมมีเหมือนแบบโชคหลายในความโชคดีมากกับการปอโทเนี่ยนั่นคือเป็นแบบบิทเทอร์สวีทของมันมากหวานอมขมกลืนใช่ใช่ อ่าอย่างแรกก่อนจะบอกว่าเราสายเหตุที่เราอยากไปเรียนเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะบางทีเห็น,เ,หนเพื่อนหรือว่าเห็นบางคนก็ไปเอ็กซชแนนไปอะไรมาแล้วก็ไปอยู่อ่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ไปอยู่เมืองนอกยาวๆแล้วก็กลับมาก็คือเปลี่ยนเพอร์สเปกติฟเปลี่ยนอะไรฮะเราอ่ะยังไม่มีช่วงที่ได้อยู่เป็นปีอ๋อใช่ครับผมยังไม่มีช่วงนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเราเป็นคนแบบเราเราชอบความ global citizen มาก เราพลเมืองโลกเนาะใช่ใช่ครับเราเราอยากเราเป็นคนที่พร้อมจะโอเปนอัพแล้วก็แบบเรียนรู้ซึมซับทุกอย่างอะไรเงี้ยได้อิมเมอร์ไปในความแบบคอนเท็กซ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเออแต่เรายังไม่ได้โอกาสเลยแล้วเราก็คิดว่าเป็นโมเมนต์ที่เรารู้แล้วว่าเราอยากทาอะไรอนาคตอืเป็นเป็นเรามี d ด i v e เรามีเป้มายมนโก้แล้วแล้วก็เราก็เราก็รู้แล้วว่าเราไปทําอะไรฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีประเหตุผลที่จะปฏิเสธเลยอ่ะเราก็อยากเตรียมตัวที่จะไปเต็มทีก็คือระหว่างช่วงช่วงปีสองปีที่แล้วผมก็ อ่านหนังสือไปด้วยทํางานวงการไปด้วยแล้วก็สอบซึ่งซัฟเฟอร์มากอตอนนั้นคือทําไมไม่เป็นเบรคฮอลซี่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ก็คือยื่นไปแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบเราจะติดด้วยนะอ่าแต่ว่าพอมันติดอะพี่วันนั้นกระโดดแบบฟูใจฟูใช่ใจฟูมันเป็นมหาลัยที่เราฝันว่าโอ้โหเราเข้าไปแล้วจะได้เพราะตอนนั้นตุนบอกว่ามีอ่าคลัมเบียกับเบอร์เกอรีใช่ครับซึ่งพอยื่นไป เราเราไม่เราไม่แน่ใจว่าถาว่าเราจะทับได้ที่ใดที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าเราได้ทั้งคู่เลยเรามันเป็นฝันที่มากกว่าฝันน่ะแต่มันก็มันเกินฝันเกินฝันที่มากกว่าฝันต่อต่อครับครับแล้วก็โอเคฉันจะไปละไม่ว่าจะยังไงสรุปโควิดมาก็ต้องพัก โซลูชันของที term. Term to to ่น like ู้นก okay, right? okay, uh ็ค huh. ือเลื่อนเปิดเทอมเทอมแรกก็คือยังยังไม่ยังไม่ยังนัดใครเข้าไปเรียนช่วงนั้นมีการหนักมากก็เลื่อนเปิดเทอมไปเทอมหนึ่งจนเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเปิดเทอมจากมิถุนามากันยานะโอเคใครที่จะแอนโรก็คือจัดการทะเบียนให้เรียบร้อยผมมีโปรเจกต์พฤติการที่ตายตอนนั้นพอดีใช่นั่นแปลว่าถ้าเราจะเลือก เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทางแยกวัดใจทางแยกวัดใจเราจะไปแล้วนั่งเรียนออนไลน์หรือเราจะอยู่ทำซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งเวทไปเวทมาเนี่ยแม่ผมจะเห็นใจบอกว่าคือตุนไปแม่เป็นห่วงจริงนะแบบที่นู่นหนักมากอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือทุกคนอยู่ในบ้าน ไม่มีใครออกมาเลยเป็นเมืองเป็นเมืองร้างตอนนั้นหนักมากจริงอะไรเงี้ยดอนออฟเดอะเดประมาณนั้นล็อกดาวน์กันสุดชีวิตอะตอนนั้นเพื่อนก็คือเพื่อนที่อยู่ที่นู้นก็คือฟรีคเอากันแพนิคมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นไม่เป็นไรครับผมทางเลือกที่มหาลัยให้คือตอนนั้นปกติถ้าเป็นปีอื่นอ่ะเขาจะมีคําว่า d ด f e เฟอร์แปลว่าเราอจ่ายตังค์ไว้ก่อนอเราค่อยไปเรียนปีนีนเพราะเราติดไปแล้วใช่ไหมเขาเลือกเราแล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่คือหลายหมหาลัยอ่ะก็กลัวว่านักเรียนในคลาสมันจะไม่ถึงปริมาาณที่เเค้จะปิดดไ เขาก็เลยไม่ให้มีดีเฟอร์ถ้าจะถอนต้องถอนแล้วยื่นใหม่ปีต่อไปผมก็เลยฝันก็คือทลายลงตรงหน้าแบบมหาลัยในฝันไอวิลีเราต้องถอนตัวครับครับผมถอนตัวเสร็จก็โอเคมีเป้าหมายว่าเดี๋ยวปีปีต่อไปก็คือต้นปีที่แล้วอ่ะเราก็จะยื่นต้นปีเนี้ยต้นปีเนี้ยเราก็จะยื่นไปใหม่ปรากฏยื่นไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยได้บอกใครเลยนะยังไม่ได้บอกใครที่ไหนจะเป็นที่แรกที่บอก ผลออกมาก็คือว่าปกติอะถ้าปีที่ปีก่อนเราติดแล้วใช่ไหมครับผลของปีต่อไปถ้าเรายื่นใหม่เขาก็ต้องรับ pp, เพราะเราเคยติดแล้วปรากฏว่าเขาได้อีเมลมว่าบอกบอกว่าผมได้เป็นเวนลิสต์ผมได้เป็นลิสต์ตัวสำรองถ้ามีตัวจริงสลากสิทธิ์ซีดเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปซีดใช่แล้ว <Star> มันออกมาตอนช่วงมีนาซึ่งผมงงมากผมแบบ แล้วเราจะเอาอยัางไงต่อไปวะเรา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 บอกค่ายไว้แล้วแหละว่าปีนี้เราจะไปเรียนแน่ๆอะไรเงี้ยเรามั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะติดแต่ว่าแบบแล้วเราก็ยื่นไปอยู่เดียวด้วยเราไม่ได้มีชอยซือื่นพอเราคิดว่าเราติดก็ปรากฏได้ตัวสำรองครับจนกระทั่งช่วงมิถุนาคือผมรอมาสามเดือนปรากฏเขาบอกไม่มีใครสาระจริงเลยนั่นคือนั่นคือปีที่ผ่านมานี่คือปีนี้แหละผมผมผมก็นั่งถึงขั้นนั่งคุยกับตัวเองเลยเราจะเอายังไง แล้วเราจะยื่นในปีที่สาแล้วเขาจะรับเราหรออะไรอย่างเงี้ยเรายื่นมาปีนี้เขาให้ตัวสำรองเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เขามีเหตุผลนะเขาบอกว่าปีนี้ที่อเมริกาก็คือหลายๆคนตกอ่าเขาเรียกออกจากงานก็คือแบบมีมีปัญหาเรื่องนั้นเขาก็เลยหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะกลับมาเรียนเอาคอร์ิฟิเคชันคนยื่นสมัครเยอะเป็นพิเศษ MBA หลายๆที่ก็คือแบบคนสมัครล้นเลยเพราะว่าคช่มันแทบจะมันน่าจะโอเวอร์โหลดแล้วแหละเขาก็เลย ไม่มีตำแหน่งงานไงเขาเลยกลับมาเรียนกันเขาเลยกลับมาเรียนกันเผื่อที่แบบพอตำแหน่งเปิดใหม่จะได้แบบโอ้ฉชนมีปอโทอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยนั่งกลับมาคุยกันว่าแล้วเราต้องสนับต้องการปอโทอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆเราสามารถเราสามารถ go on chapter นี้ของชีวิตเราผ่านมันไปก็ได้เออแล้วทํางานเลยเออลงมือเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยแล้วว่าเราอยากทามันจริงๆปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่สามที่ผมต้องยืนไป โอ้ยก็คือยื่นต้นปีหน้าเนาะยื่นภายในมกระลาใช่ครับอ๋อภายในมกราออ้ยขอขอให้ขอให้ไิดขอให้ติดขอให้ติดขอให้ติดขอบคุณมากครับพี่เองเข้าใจความรู้สึกคนที่เรียนปอโทเพราะพี่เรียนปอโทอ่าใช่เพราะพี่เรียนแต่พี่เรียนฝั่งมีเดียพี่เรียนฝั่งสื่อเออพี่เข้าใจจริงๆไว้แบบคนที่คนที่อยากมีความตั้งใจอยากจะเรียนแล้วแล้วอยากจะแบบได้รับความรู้หรือเปิดโลกตัวเองอเข้าใจจริงชแล้วก็แบบความฝันที่อยากไปเรียนเมืองนอกหรืออยู่เมืองนอกเนาะแบบ มันคือแพชชั่นแหละเราซึ่งเอาจริงหลายคนประสบปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบพี่ตุนเนาะหมายถึงว่าทุกคนอ่ะเนี่ยเราก็แพลนกันแบบจริงๆอะหนูว่าในชีวิตทุกคนอ่ะแพลนชีวิตกันแบบเหมือนเยียร์บายเยียอยู่แล้วแล้วเราก็จะแพลนว่าเออแบบปีหน้าเราจะไปนู้นไปนี้ไปนั้นเนาะเออแล้วพอมันมันโควิดอะมันทำอะไรไม่ได้ใครจะไปคิดว่าอยู่อแบบ เราจะต้องปิดประเทศบินไม่ได้ซึ่งสนามบินไม่เคยมีวันปิดอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่เคยมีการแบบล็อกดาวน์หรือนู่นนี่นั่นแล้วเท่ากับว่าซึ่งการไปเรียนต่างประเทศอ่ะมันคือแบบแทนยาวทั้งปีอ่ะอย่างน้อยก็ครึ่งปีอ่ะเวลาคนแลนกันอย่างเงี้ยพอมันจบตั้งแต่ตรงเนี้ยเออบางคนก็ถอดใจแต่บางคนก็ยังสู้อยู่ซึ่งซึ่งเลยดีใจด้วยที่แบบพี่ยังมีแพชชั่นแล้วยังยังสู้อยู่เนาะเพราะว่าเราเออเราเข้าใจอ่ะซึ่งเลยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเอออยาก อยากไปมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็ผิดหวังมากกับโควิดเหมือนกันพอๆกันเออการการจะไปเรียนแปลหลายอย่างใช่การจะไปเรียนเมืองนอกมันมันไม่สามารถไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เราต้องเตรียมอ่ะเออแล้วก็นั่นแหละดีใจมากที่พี่ยังสู้อยู่ขอให้สู้ต่อไปขอให้ขอให้แบบขอให้สำเร็จจริงๆเราแบบไปเยี่ยมนะมาเยี่ยมนะมีแบบมีแพชชั่นตรงเนี้ยเราพอดแคสต์กันที่นู่นมาหวังว่าจะได้ไป ไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่ตอบไปอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีนี้บ้างเราหรือยังหมายถึงว่าได้ตอบไปแล้วบ้างหรือยังสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีนี้จากการที่พี่สัสมภาษณ์มาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ยังยังเหรอโอเคโอเคยังไม่ยังไม่ตอบขอพักแป๊บหนึ่งเนาะขอพักแบบหายใจหายคอเรื่องหนักหนักเราขอเป็นเรื่องเบาๆอ่ะเรามี TMI สนุกสนุกตูนบอกว่าตูนน่ะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อปโทแล้วคำคำหนึ่งมัน พุชขึ้นมากับตุลลิงขึ้นมากคือคำ <c oughs> กริดกริดอ,อ่าม,มันคือความอดทนพยายามเนาะที่ตุนบอกว่าตุน่ะลองให้เวลากับความอดทนเพิ่มขึ้นอืในปีนี้แล้วในปีเนี้ยตุนได้ลองให้เวลากับความอดทนกับเรื่องไหนมากที่สุดโอ้คำถามดีมากจริงอบอกแล้วว่าบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าดีฟโอเคอธิบายคำว่ากริดก่อนอ่าครับผมกริด เป,เป็นคำที่ถูกนิยามขึ้นมาไว้อธิบายศักยภาพหรือความความอดทนของบุคคลบุคคลหนึ่งที่จะมีในการทำเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งสมมุตเิเราบอกว่าแต่ก่อนเราเรียนเลขไม่เก่งแต่เทิมนี้ฉันจะต้องได้เกรดสี่คนที่คนที่มีกริดดีคนที่มีกริดเยอะๆเนี่ยเขาจะสามารถนั่งทำโจทย์ได้ทุกวันจนไปถึงวันสอบอ่าสิ่งที่ ถ้ากริดไม่ดีก็คือว่าวันที่สมฉันเริ่มดูซีรีส์ฉันติดเกมแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือกิฟอัพระหว่างทางนั่นแหละมันคือความแบบอดทนต่อความแบบเหนื่อยล้ากว่าจะถึงเป้าหมายได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมนั่นคือกริดผมแต่ก่อนผมว่าผมเป็นคนมีกริดเยอะอเราเป็นคนแบบเป็นบ้าอยากอยากสำเร็จจากสําเร็จอ่ะอยากแบบ อยากเรียนฉันก็อยากเรียนให้เก่งอยากทำนี่ฉัอยากทำให้ดีอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างที่บางคนอาจจะแบบเลือกที่จะไป e น j o ย life แล้วฉันอาจจะเป็นเลือกแบบร e l a x ตัวเองละเรายังเป็นคนที่แบบกูจะกูจะไม่ยอมอะไรเงี้ยรับผมในในปีนี้ใช่ไหมคําถามก็คือในปีนี้มีเรื่องอะไรที่ทําให้ได้ลองให้เวลากับความอดทนเหล่านั้นให้เวลาความอดทนเหล่านั้นครับผมรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่อ้าจริงๆคือเราอาจจะโตแบบช้าๆ บางคนมันยากนะกับการที่เราแบบเคยมีผลประกอบการในชีวิตที่ดีโอเคเฮ้ยเราเห็นมันโตทุกปีเลยอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เราเห็นโอ้น้องๆบางคนเขาก็แบบดีเนาะบางคนหลายแบบเออน้องดังขึ้นในปีนี้น้องแบบสําเร็จขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออชีวิตมันเรามันช้าลงเราพอสอะไรบางอย่างเราเรามีชารเลนจ์อะไรบางอย่างบางทีบางที คนออกไปทํางานกันลงสตอรี่อย่างี้เราก็แบบวันนั้นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านวันนั้นเราเติวสอบเพื่อจะยื่นบอโทอยู่อะไรเงี้ยเออหรือชีวิตเรามันหยุดอยู่กับที่ว่ะเนี่ยความความความยากก็คือเราเราจะทําใจกับตรงนี้ว่าเราจะไม่โปรดักทีเท่าเดิมได้ยังไงประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ที่พี่ตูนกําลังทําอยู่เช่นการอ่านหนังสือเพื่อไปถึง ถึงแบบการยื่นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจุดมันบางทีผมตั้งคำถามด้วยนะตอนอ่านกูทำอะไรอยู่เลยกูแต่อายุแต่สามสิบแล้วนะทำไมต้องมานั่งอ่านสอบภาษาอังกฤษเนี่ยแบบใช่เรื่องมัเนี่ยอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามแล้วก็รู้สึกว่าเออทนได้ก็ทนเราไม่ลำบากขนาดนั้นเราเราถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยมีคนโชคไม่ดีกว่าเราต้องเยอะเราว่าน่าอิจฉาออกขอแวะชมนิดนึงสำหรับเนยในว่าแบบ มันน่าอิจฉาอกกับคนที่มีแพชชั่นเนาะใช่มันมีโกที่เห็นแล้วแล้วอยากทําให้สําเร็จอะกับการที่แบบก็แค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออหนูว่าแบบการมีเป้าหมายมันทําให้แบบทําให้รู้สึกว่าเออวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรเพื่อไปถึงวันนั้นไงมัดีมากเหมือนกันขอบคุณมากมันฟังแล้วเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้แบบเสียเวลาหรือมันแบบที่ทําอยู่มันไม่เห็นผลหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับเออทางออกอ่ะแต่ว่าเราได้พยายามแล้วเราได้เรียนรู้กับมันแล้วก็จริงๆก็ใช่ต้องต้องบอกเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยนะคือตูนก็ไม่ได้บอกว่าทางต้องทําแบบเนี้ยต้องทําแบบตูนมันถึงจะนํามาสึ่งความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยะบางคนความสําเร็จเขาคือการได้เล่นกับแมวสบายๆด่านดูซีรีส์อะไรเงี้ยเราเราเคยเราเคยต้องเปรียบเทียบกันตลอดเวลาแต่ว่าปีเนี้ยมันก็ทำให้เราเป็น up ขึ้นมาบอกว่าแบบไม่ความสุขไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดแบบเดียวนี้ อคนอื่นเขาก็จะมีเป้าหมายของเขาเขาจะอยากกลับไปอยู่บ้านไปไปอยู่สโลไลฟ์ของเขาก็เป็นเป้าหมายเขาอะไรเงี้ยครับแต่ละคนแตกต่างแหละเขาอาจจะแบบมีโกคนละทางคนละด้านแค่นั้นเองถูกต้องใช่ครับเรามีวันมินิชาเลนต์เป็นคําถามอืให้ถามเร็วตอบเร็วคิดอะไรตอบเลยอ่ะเนยวันมินิชาเลนต์ของตูนนะเริ่มโชคดีที่สุดในปีนี้ค่ะโชคดีที่สุดในปีนี้อืยังไม่ติดโควิด โอเคเหนื่อยที่สุดในปีนี้ค่ะอ่านหนังสือสอบครับอืมหนึ่งเพลงที่ชอบที่สุดในปีนี้ Afterglow Ed s h e e อ a มแฟชั่นที่ชอบที่สุดในปีนี้ค่ะผ้าพีทเซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้ค่ะได้ตัวสำรองโคลัมเบียครับทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้ค่ะการเล่นกับแมวครับหมดทำไมทักษะการเรียนรู้ใหม่ในปีนี้ถึงเป็นการเล่นกับแมวอะ เกิดอะไรขึ้นอะคือก่อนหน้านี้ไม่เหรอไม่หรหรือว่ายังไงเป็นไม่ใช่ทเพ person เราเป็น d o พ person มาตลอดจริงเหรอใช่จนปีนี้เนี่ยหลายๆคนที่เริ่มเลี้ยงแมวอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากเลี้ยงาแมวโคตรน่ารักเลยอะพอได้อยู่กับมันบางทีเพื่อนฝากให้อาหารอะไรยเงี้ยอืเราแบบเราเรล่นกับแมวไม่เป็นเลยนะอะไรเงี้ยอยู่กับมันไปวันหนึ่งเฮ้ยจริงๆกูเป็น cat person หรอผมแบบเออหรือเราสารเคมีในสมองอะไรเราเปลี่ยนจากโควิดหรือเปล่า เรเคียดเยอะเกิดอยู่ดีก็เป็นแคทเพอร์ซันขึ้นมาเฉยเลยน่าจะเจอกันมาตั้งนานผมกำลังจะเลี้ยงแมวตัวแรกในชีวิตอคนในอะอย่างอย่างวันที่เราอาจอัเนี้ยคือแพลนไว้ว่าจะเลี้ยงตอนไหนค่ะแพลนรับน้องมาคือผมจะไปภูเก็ตต้นเดือนธันวาแล้วกลับมาจาก5วันที่ภูเก็ตผมจะรับมาวันที่9ธันวาตั้งชื่อหรือยังตั้งชื่อแล้วครับชื่อน้องโคโม คอสโมตอนแรกชื่อคอสโมเพราะว่าแบบเราชอบแบบเรื่องอวกาศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอมันมันไปซ้ำกับอาหารเสริมแผบซูลยี่ห้อนึงใช่แล้วพี่สาวผมแบบเอยเธอฉันเอาภาพนี้จากหัวไม่ได้ก็เลยเป็นโคโมครับโอเคมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างแรกเลยคือดูให้ความสำคัญกับเรื่องเพศและความเท่าเทียมมากในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเล่นแบบ ซีดีเ l ด้วยเปล่าอ่ะใช่ครับมันถึงจุดที่ตกคลึกอ่ะเราชอบศึกษาประเด็นเรื่องสังคมและการเมืองอผมไม่แน่ใจว่าหลังๆพอเราอ่านหนังสือสอบเยอะขึ้นเราอาจจะพลาดช่วงอะไรไปหรือเปล่าแต่แต่ก่อนผมแอคทีฟมากเลยอ่ะผมจะมีสแตนของผมเสมออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาช่วงไพร์มันนะครับทั้งโลกเป็นกระแสร่วมกันว่าแบบเออเราควรจะปรับแนวคิด <c oughs> ได้แล้วนะว่าเลิกแบ่งแยกสักที <c oughs> เลิกเลิกทีดคนด้วยเพศสักทีอะไรเงี้ยครับผม,มแล้วก็เป็นช่วงที่เราก็เลยแบบโอเคฉันตกผึกอะไรบางอย่างแล้วจากการที่ฉันทํางานในวงการมาในการเล่นซีรีส์วายมาแปดเอ่อหปีห้าหปีเราเราเราอยากพูดสิ่งเหล่าเนี้ <c oughs> อะไรอย่เงี้ยครับผมแล้วมันก็มันก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้เราคิดแบบนี้แหละ เราอยากพิมพ์อืผมก็เลยได้โพสต์รูปในสองประมาณสองสามรูปครับในช่วงไพร์มันครับแล้วก็ผมก็ไปไพร์มันพาเลตมาที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กใช่ปังมากอะเนี่ยปังมากจริงจริงเห็นรูปแล้วครับปังไม่ไหวเออแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือถ้าเห็นหน้าพี่ตุนน่ะก็จะต้องมีเรื่องเนี้ยต่อท้ายมาเลยออาพูดเลยการเห็นในทวิตเตอร เว็บไซต์ข่าวหรือต่างๆการโพสต่างๆนั่นคือการสนใจในเรื่องของ politics การเมืองการปกครองต่างๆจนพูดในรายการหนึ่งบอกว่าอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ใช่ชใช่มีมีคำถามนึงเกี่ยวตัวเองว่าเอ้ยสมมติถ้าไม่ใช่ r e ว l e สเตทแล้วอะเราอะไรวะใช่ไหมเราอยากไปเรียนเศรษฐกิจและการเมืองเหมือนกัน ก็เป็นแบบ politics and economy เป็นเลยใชนเป็กเกินชอยส์อาจจะไม่เ e ็ o เก c h ชอยสนะแต่ว่าเราอาจจะแบบเราพิกเจอร์ตัวเองไม่ออกเหมือนกันว่าวันนี้ยังไม่ออกนะในอนาคตไม่แน่ถ้าเราไปทำงานการเมืองเราจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใแต่จริงก็เคยอยากเพราะว่าผมแต่ก่อนอินก่อนที่จะมาอินเรื่องเกี่ยวกับทั้งทั้งโครงสร้างระบบมันเนี่ยผมเคยอินเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามาก่อนผมผมรู้สึกว่าการศึกษาไทยแย่แบบไม่เท่าเทียมเลยใช่ พูดในรายการหนึ่งเหมือนกันว่าอยากมาพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเดี๋ยวพี่ขอเชิญตุนมาอีกหนึ่งรอบในการพูดเรื่องนี้ได้เลยคือมาประเด็นนี้ขอตาไว้ก่อนดอกจันดาวไว้ก่อนกับอีกอันหนึ่งที่พี่สงสัยคือด้วยความเราเป็นศิลปินดาราเนาะมันจะมีคําก่าหนึ่งคือดาราควรอยู่ในพื้นที่ของดารามันไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบมาพูดหรือมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบเปราะบางเนาะมันเซนสตีทีมากอะไรเงี้ยมัน เรื่องนี้การการพูดเรื่องเนี้ยมันจะเป็นหรือมันสําคัญแค่ไหนอ่ะอคือตูนจะบอกว่าถ้าถ้าคิดแบบนั้นนะคือคือด้วยคอนเทกซ์ด้วยแหละผมเชื่อว่าในบางประเทศที่การเมืองมันแฟร์แล้วอะ่ะการการที่ดาราศิลปินอาจจะแบบโอเคฉันฉันให้เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช้อยสองเขาอะ่ะแต่ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งอ่ะผมยังรู้สึกว่าโครงสร้างการเมืองพื้นฐานของประเทศเรายังไม่มีเลยนะเว้ย เออเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยจริงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคนที่มีแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพอยู่ในมือคนที่มีฟอลโลเวอร์อ่ะต้องออกมาช่วยกันเราต้องลลมภาพเก่าๆได้แล้วมันมีระบบอุปถัมภ์ที่ครอบอ่าวงการบันเทิงและสังคมไทยหนักมากๆครับมันไม่ถึงเวลาแล้วหรอที่เราจะยกมันออกอ่ะเราไม่ต้อง เราไม่ต้องบอกเลยว่าผู้จัดคิดแบบไหนเพื่อฉันจะได้งานเนี่ยฉันต้องคิดแบบผู้จัดอือะไรเงี้ยมันต้องบอกผู้จัดสิว่าคุณครับอย่างเนี้มันผิดนะครับมันมันมีมันมีทางที่สามารถเฮลตี้และลดความเหลื่อมล้าในประเทศได้อะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่ต้องไปตามสิ่งที่มันโอเคครอบ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 กันมาเราเรามีเสียงอยู่ในมือครับแล้วผมคิดว่าผมมองกลับกันด้วยซ้ำผมมองว่าถ้าพอร์ของคนที่อยู่ในวงการออกมาเยอะ ปริมาณชนิดพิเศษมากพอมันก็เปลี่ยนได้นะหลายหลายคนอาจจะไม่เห็นปัญหาที่เคยมีอยู่จนกระทั่งมีคนที่มีชื่อเสียงออกมาพูดอ่ะเขาก็เลยจะเอ้ยตรงนี้ไอ้เหมืองตรงนี้มันยังไงอ่ะเออไอ้ทะเลตรงชายหาดอยู่ดีทําไมตรงนี้มีคอนกรีตทําไมโดนแก้ปัญหาแบบนี้เสาไฟอยู่ดีการจัดซื้อเสาไฟมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าไม่ได้ออกมาจากคนที่มีชื่อเสียงมันจะได้รับความสนใจขนาดนี้หรือเปล่านั่นสิมันเป็นเรื่องที่เราต้องออกมาช่วยกันผมรู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เอาวะเราจะเป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักอ่ะเราเราออกมาดีกว่าเราเราเราพยายามเสมอดีกว่าที่เราจะบอกว่าโอเคมีเราจะพูดทางด้านนี้ใช่มีคนไม่ชอบความไม่ยุติธรรมแล้วไม่ชอบโครงสร้างแบบนี้อยู่ในประเทศอคือพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้เนาะแม้ว่าจะตกเป็นเป้าการด่าทัวลงในในอีกกลุ่มคนหนึ่งเหมือนกันการเมืองไทยค่อนข้างโพลลายจ๊ะ มันมันดูมันดูเป็นสองฝั่งสองฝ่ายจริงๆผมเนี่ยพยายามจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่พลอไรน์ผมผมผมคิดว่าโอเคถ้าถ้าคนที่ถูกกล่าวว่าโอเคอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นมูลความจริงมีเหตุมีผลที่มาเราก็จัดศึกษาแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคมันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างี้ไม่ต้องแค่บอกไม่ต้องยกเลิกแอกตูเมนต์ของอีกฝ่ายเคียงแค่บอกว่าเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะแต่คุณต้องฟังอ่าอืมันเรามาเรียนรู้ชีวิตเขาเลยอะตอนเนี้ยคือแบบ แล้วหนูชอบเอเนอร์จีมากชอบพี่ชอบมากพี่ชอบเอเนอร์จีแบบนี้มากถึงบอกเลยว่าขออนุวันนี้ขออนุญาตจริงๆที่จะแบบดีทอลจริงๆเออที่แบบอยากจะคุยได้รับไหนไหนไหนนก็พูดเรื่องแบบเรื่องการเมืองเนาะจริงๆใช้รูปแบบคําถามเดียวกับตอนนี้เลยก็คือการเมืองในปีเนี้ยสอนพี่ตุนให้รู้ว่าอะไรการเมืองในปีนี้อสอนให้เรารู้ว่าเรามีประเทศที่ดีกว่านี้ได้เราถูกจํากัด สิทธิเราถูกจํากัดเสรีภาพในเรื่องของการแสดงออกมามากจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่สื่อมีประสิทธิภาพมันถึงยุคที่ทุกคนคอนเนคถึงข้อมูลได้แต่ก่อนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ซุกเอกสารทำนูน่นทำนี่อยู่ทั่วประเทศแล้วมันไม่เคยออกมาได้เพราะว่า สื่อมันไม่มีข้อมูลมันไม่สามารถออกมาสู่คนได้ครับแต่ในช่วงปีหลังๆที่เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่เราจะบอกแล้วนะว่าเราจะไม่ยอมแล้วเราจะแบบคุณทําผิดอะทําไมคนทําผิดถึงได้ดีเสมอทำไมถึงคนทําผิดถึงได้เงินเอ็กซ์ตร้าอะไรที่แบบนอกเหนือหน้าที่คุณเสมอเพราะว่าคุณแค่เป็นหน่วยส่วนหนึ่งในคนที่มีอํานาจไงออแต่มันมีคนที่เห็นนะคนที่เห็นคุณว่าคุณแอบเอาเงินแอบเอา ผลประโยชน์ไปนะอืมแต่แต่ก่อนเคยทําอะไรไม่ได้แต่ตอนเนี้ยแหละมันถึงเวลาที่มันต้องทําแล้วแล้วต้องมีบทลงโทษต้องมีอะไรต่างๆเพื่อให้คนที่เคยทําให้ประเทศมันเกิดความแบบว่าคอร์รัปชันเกิดเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเขาจะได้รู้จักทีว่าคอนสีเควนต์ของผลการทําผิดของเขาอ่ะมันมีผลมากๆนะเือนแล้วเราจะไม่อยากอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วผมว่าเนี่เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เราก็หลายๆคนคงได้เรียนรู้แต่หลายๆคนก็ ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าอไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแฟร์เลยกับคนที่ถือปืนที่จะมาลังแกคนที่ไม่มีปืนมาลังแกประชาชนอะไรเงี้ยเราเราได้แต่เฝ้ารอวันที่เขาจะหมดอํานาจมันอยู่ในยุคที่ทุกคนมีสื่อในมือแลละมันเลยเกิดเกิดแบบนี้ขึ้นได้เพราะเมื่อก่อนอย่างที่แบบอ่ะเราก็ต้องพูดว่า m a s มีเดียเป็นยังเป็นเจ้าหลักอยู่แต่พอมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย คนตัวเล็กๆอมันไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆเอ่แต่พอตอนนี้ทุกคนมีอํานาจมี power เหมือนกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเลยมันคือแค่แบบคุณเลือกว่าจะออกมาพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองใช่แล้เกลยดเราเกลยดคำหนึ่งมากเราเกลยดคำว่าช่างชาติมาก ทำไมอ่ะพี่ก็ไม่ชอบจ้ะผมมีความเป็นไทยน้อยกว่าคุณตรงไหนครับเออทําไมเอาอะไรเราอะไรมาวัดกันจริงๆทุกคนคืออยากให้อยากให้มันดีขึ้นทุกคนอยากให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองไม่มีใครชังชาติทุกคนอยากเห็นประเทศเราดีทุกคนอยากอยู่ในประเทศที่มีส่วนอีกการอ่ามีบรรยากาศมีอนาคตอืมหมดอ่ะอืเข้าใจถูกมีอะไรที่ได้เรียนรู้แล้วอยากจะบอกไหม หมดหรือยังเรียนรู้ว่าแซลมอนน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นแขกคนแรกที่ชมทั้งองค์กรเรียบร้อยปะปกติจะชมรายการเออชมรายการเออชมนู่นนั่นเราบีมองผิวเผินไปรึเปล่าแล้วอยากให้เราอยู่นานขึ้นไหมไม่เผื่อน่ารักน่ารักเาเราจะบอกว่าถ้าเราอยากมีพ็อกเก็ตบุ๊กเราก็อยากมาทำกับแซลมอนเหมือนกันเออแซลมอนบุ๊กได้ยินแล้วเนาะรบกวนติดต่อด่วนครับโอเค เราจะชอบให้คะแนนในการใช้ชีวิตหรือการทํางานในปีที่ผ่านมาอืพึงพอใจแค่ไหนลงตัวละเรื่องอ่ะให้คะแนนมานแล้วเต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเหรอเออเป็นปีที่หนักครับหนักไม่เชื่อว่าไม่ใช่แค่กาบตูนนะหนักกับทุกคนอืมแต่ละคนต้องมีปัญหาบางไม่มากก็หน่อยเรามีปัญหาหน้าเบี้ยวตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ผ่านมันมาได้เก่งมากค่ะครับแล้วก็มีปัญหาเนี่ยที่เรื่องการศึกษาก็ยังไม่ไปเป็น เป็นไปตามเป้าหมายเราอะไรเงี้ยผมก็ให้คะแนนตัวเองสักแปดละกันแปดยังขยันได้กว่านี้อีกนิดนึงอ่โอเคกําลังจะถามว่าอีกสองหายไปนะนอ่ะขยันกว่านี้อีกนิดขยันกว่านี้นึงโอเคตอนจบสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะรู้ New Year Resolution ปีหน้าอยากทําอะไรให้สําเร็จ ขอเดาได้ป่ะได้ครับน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือติดมหาลัยไหมยเรื่องเรียนแหละใช่เราจะได้ไปนั่งอยู่ในเซ็นทรัลาร์คแบบสวยๆไปจ่าทุกเย็นสักทีเออเออโอ้ย ขอให้ติดขอให้ติดจริงขอให้ติดปีหน้าแต่ปีหน้าเคลียร์ตัวเองแล้วไม่เดี๋ยวว่าได้เคลียร์ตัวเองแล้วใช่ไหมไม่เดี๋ยวว่าในการเคลียร์ครับก็บอกก็บอกปอดิวบอกมาสามปีแล้วว่าก็จะไปเรียนแต่ปีหน้าก็ยังเคลียร์ไว้แล้วเหมือนเดิมครับทางทางค่ายผมทีวันเดอร์ก็ทางผู้จัดการวิสัยก็ค่อนข้างให เขาเรียกอะไรอ่ะให้ความสนับสนุนอ,าาอ่าฮะเต็มที่อ,<า>อ่าฮะนี่ไงถ้าปีหน้าอุ้ยคิดไปถึงปีหน้านะถ้าปีหน้าอยากคุยกับพี่ตุลนนะ่ะก็ต้องเฟซไทม์นะต้องเฟซไทมไงไม่เป็นไร<ช>เฟซไทมได้เธอก็ไปไปนั่งกันเลยดิเอาไม้ไปกางกง กลางเซ็นต์พักเนี่ยเหรอครับเออนี่เราเป็นใครยิ่งใหญ่ที่สุดเก็บเงินก่อนนะในบัญ <ok> ชีมีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เนีเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะได้ไปแล้วว่าเราจะได้ไปจริงๆเราต้องยังต้องเชื่อไปเรื่อยๆเราต้องเอาแมวไปด้วยนะเออโคโมโอเควันนี้ครบถ้วนครบท้วนทุกอย่างแบบดีฟทอกที่สุดพี่ชอบที่สุด จริงเหรอเออแล้วรักใน Energy แบบตูนมากที่สุดใช่ไหมเออคือดีมากคือพี่คือพี่รู้สึกว่านี่คือการปิดแคมเปญของเราที่สมบูรณ์มากๆอืมแล้วก็อย่างอย่างที่เราพูดไปตอนต้นรายการว่าที่พี่ตั้มบอกว่าเออคาดหวังกับพี่ตูนประมาณนึงอจะบอกว่าอันนี้ตอบแทนพี่ตั้มเลยก็ได้ว่าเราไม่ผิดหวังจริงๆมันแบบมันแบบครบถ้วนจริงๆได้แบบ ทุกรถจริงๆอะเปิดใจเปิดเผยดี e ทอล์ k ทุกอย่างชีดยามาแล้วีดแรงๆโอยจึ๊กมาแล้วเป็นคนชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากโอเคสําหรับวันนี้นี่คือแคมเปญสุดท้ายอีพีสุดท้ายของเราเนาะในปีนี้สอนนี่ฉันรู้ว่าของเวอร์ไวเราก็ยังไงขอบคุณตุนมากขอบคุณมนะคบขอบคุณพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากที่เข้ามาไม่ได้มาและขอการดอกจันไว้อีกหนึ่งอย่างคือเราอยากเชิญมาทอกันเรื่อง ความเดือมล้าทางการศึกษาได้ครับเดี๋ยวขอไปเสิร์ชเพยใช่แยกหนึ่ง EP เีได้ครับได้เลยอ่ะสําหรับเบอร์วในวันนี้อเราขอจบเพลงเท่านี้เราไม่ขอสรุปอะไรตูนได้สรุปทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้วในในในภาพรวมของปีที่ผ่านมาเราพูดรูเรืองใช่ปะรูเรืองรูเรืองรูเรืองพะบางรายการเราก็รู้สึกว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเออแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่แปลกใจที่จะรัก ผู้ชายคนนี้เออแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากจากแซลมอนแซลมอนพอดแคสต์แซลมอนพอดแคสต์ว่าเป็นของขวัญที่แบบให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นข้อมูลที่ดีแล้วแล้วมีประโยชน์มากอ่ะจะดีใจมากจะดีใจมากถ้าฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับครับครับพี่พี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้วเราเราทำให้เราเห็นภาพชีวิตของตูนและและ สังคมอะไรบางอย่างมากขึ้นจริงๆก็วันนี้ขอบคุณตุนไม่จริงครับขอบคุณครับ้องเลยคครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้เออยังไงอย่าลืมติดตามรายการเบอร์ไว้นะครับโลกทางใบให้ไวอย่างเดียวทุกวันอังคารทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์นะคบสำหรับในอีพีหน้าๆก็ยังจะมีแขกและมีเนื้อหาที่แน่นอยู่เหมือนเดิมเราได้ตัดเตียยไปแล้วจะเป็นใครหรือเรื่องอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ พีดีพี่ตามและโคโฮสน้องเนยนะคะรวมถึงน้องตุนพากรนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ